สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้อยู่ Galaxy Fan Bulldog นะครับมีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถามผมเข้ามาบ่อยนะครับว่าเลี้ยง Fan Bulldog จำเป็นต้องให้อยู่แอร์ตลอดหรือเปล่านะครับน้องขี้ร้อนหรือเปล่านะครับคำตอบคือเขาไม่ได้ขี้ร้อนขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงเขาอยู่ในแอร์ตลอดนะครับตัวเขาเนี่ยจะออกมานอกบ้านไม่ได้เลยนะครับเราอาจจะต้องเลี้ยงเขาแบบ2ระบบนะครับเพื่อนๆมีทั้งเป็นแบบ outdoor แล้วก็ indoor นะครับถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงพวกเขาเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องพามาตากแดดเดินจูงนอกบ้านตั้งแต่เล็กๆนะครับเขาจะได้มีความคุ้นชินกับอากาศร้อนๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงเขาอยู่ในแอร์อย่างเดียวนะครับเขาก็จะโตมาเป็นเด็กที่ติดแอร์นะครับพอมีกิจกรรมนอกบ้านนะครับพาไปเดินพาไปจูงต่างๆนะครับอาจจะเป็นงานสุนัขงานเมืองทองหรือว่าพาไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับพวกเขาพอเริ่มร้อนนิดนึงนะครับยุติกิจกรรมเลยครับกลายเป็นว่าทริปล่มเลยนะครับหลายๆคนเจอประสบการณ์แบบนี้นะครับถ้าเราอยากป้องกันไม่ให้ประสบการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับทุกคนที่เลี้ยงเฟนบูลด็อกนะครับก็ต้องพยายามเลี้ยงทั้ง2ระบบตั้งแต่เด็กๆนะครับมีการฝึกให้เขาเจออากาศร้อนบ้างนะครับแล้วก็อยู่เย็นบ้างนะครับมันจะเป็นข้อดีกับตัวพวกเขาเองเราจะได้เลี้ยงเฟนบูลด็อกเนี่ยแล้วมีกิจกรรมนอกบ้านสนุกๆทำด้วยกันกับเขาตลอดใครที่เลี้ยงเฟนบูลด็อกหรือว่ากำลังจะเลี้ยงเฟนบูลด็อกมีข้อมูลสงสัยเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงน้องใดๆก็ตามนะครับสามารถทักผมเข้ามาถามได้นะครับก็จะมีทีมงานรอตอบอยู่ตลอดนะครับสำหรับวันนี้ผมพาน้องไปนอนก่อนครับง่วงนอนแล้วครับสวัสดีครับ